ในช่วง25ปีที่ผ่านมาคุณแม่ได้เดินทางไปในหลายประเทศค่ะมีโอกาสได้ทำงานกับผู้หญิงกลุ่มหนึ่งที่เป็นผู้หญิงที่มีความเข้มแข็งทางจิตใจและทำงานด้วยหัวใจโพธิสัตว์หนึ่งในเพื่อนผู้ร่วมเดินทางที่เราได้พบในโลกนี้แล้วสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราอย่างยิ่งก็คือเจนกูเดลค่ะเจนเป็นผู้หญิงที่มีความสนใจในการที่จะไปศึกษาและจะเรียนรู้ที่จะอยู่กับลิงชิมแปนซีในฐานะของครอบครัวเธอสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆอย่างมากมายนะคะที่จะบอกว่าถ้าเราเปิดใจกว้างวางอคติเราจะไม่ได้ฟังแค่หัวใจของเราที่เต้นเท่านั้นแต่เราจะได้ยินเสียงหัวใจของสรรพสิ่งทั้งหลายที่อยู่รายรอบตัวเราและเต้นไปกับเราด้วยค่ะเธอเป็นหนึ่งในผู้รับทาราอวอร์ดรางวัลที่ปลุกหัวใจสังคมด้วยหัวใจโพธิสัตว์เราขอบคุณเพื่อนผู้ร่วมเดินทางกับเราที่ทำให้เรารู้ว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในวัฒนธรรมที่แตกต่างและมีความสนใจที่หลากหลายไม่เหมือนกันแต่หัวใจของโพธิสัตว์ก็ทำให้เราเดินทางไปด้วยกันได้ดีอย่างมีความตั้งใจที่จะอยู่กับโลกอย่างที่โลกเป็นแล้วไม่เป็นทุกข์นะคะช่วยกันสืบค้นคนดีที่มีจิตใจโพธิสัตว์ออกมาและทำให้การรับรางวัลทาราอวอร์ดครั้งนี้เป็นแรงบันดาลใจที่จะทำให้เกิดความดีความงามและเป็นความจริงในโลกใบนี้ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะเรื่องธรรมะสวัสดีโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนเพื่อไทย